การเชิญชมนก CP Bird Walk โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมกับสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยและทรูปลูกปัญญาเล็งเห็นถึงความสำคัญของนกตัวเล็กๆและอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้ความเป็นอยู่ของนกที่มีความหลากหลายทั้งสายพันธุ์เพื่อปลูกจิตสำนึกรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านการดูนกให้กับเพื่อนพนักงานและประชาชนทั่วไปการดูนกนอกเหนือจากในบริเวณสวนในบ้านแล้วเรายังสามารถดูได้ที่สวนสาธารณะในเมืองอย่างสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์สวนหลวงร.9และบริเวณชานเมืองอย่างสถานตากอากาศบางปู่ได้อีกด้วยเชิญดูนกก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนอกจากจะสร้างความรักความผูกพันในครอบครัวทำให้ครอบครัวได้มีความรู้จักกันมากขึ้นเป็นการสร้างนิสัยให้เยาวชนให้เด็กเล็กๆได้สนใจธรรมชาตินกก็เป็นสื่อที่ดีที่จะดึงดูดให้คนหันมาสนใจธรรมชาติได้ง่ายนะฮะเพราะนกก็เป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวรอบๆบ้านนะฮะดีครับเพราะว่าเด็กได้มีกิจกรรมในวันหยุดสามารถที่จะเป็นการสอนให้เด็กรู้จักธรรมชาติให้รู้จักศึกษาสิ่งรอบๆตัวของเราทุกคนมันอยู่ใกล้ๆตัวชอบมากค่ะสนุกมากเพราะว่าได้เห็นนกธรรมชาติที่เราไม่เคยเห็นหลายๆคนอาจจะมองข้ามแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราดูเขาดีๆก็คือเขามีคุณค่ากับธรรมชาติมากเพราะว่าเขาเป็นจุดเชื่อมโยงของระบบนิเวศเยอะมากเลยสำหรับกิจกรรมชวนชมนกครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ในวันเสาร์ที่11พฤศจิกายนนี้ติดตามข้อมูลเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Facebook Fanpage สัตว์มีค่าป่ามีคุณ